สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกลางอ้างเป็นลูกผบ.ตร.ไลฟ์สดโวยวายลั่นโรงพยาบาลปมมาขอล้างแผลตอนตีห้าแต่เจ้าหน้าที่ไม่ทำให้จากกรณีเพจหมอขอบ่นในเหอะนำคลิปเหตุการณ์หนุ่มหัวร้อนไลฟ์สดเฟซบุ๊กขณะขอไปทำแผลยังโรงพยาบาลชื่อดังแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ไม่ทำให้ก่อนอ้างตัวเป็นลูกอดีตผบ.ตร.แถมยังขู่จะไล่ออกทั้งโรงพยาบาลต่อมาพบว่าชาวเน็ตได้มีการแชร์และวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของชายหนุ่มในคลิปถึงความไม่เหมาะสมอย่างล้นหลามพร้อมขุดจนทราบเฟซบุ๊กส่วนตัวของหนุ่มหัวร้อนในคลิปจนทัวร์แห่ไปลงสนั่นล่าสุดทางด้านของนายแพทย์ประกาศสิทธิ์ชมชื่นผอ.โรงพยาบาลชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับกรณีหนุ่มหัวร้อนได้ออกมาเปิดเผยกับกรณีหนุ่มหัวร้อนไลฟ์สดตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินที่ปฏิเสธไม่ยอมทำแผลให้ว่าเจ้าหน้าที่รายงานให้ทราบแล้วด้วยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นตอนช่วงเวลา5 นาฬิกาซึ่งได้รับคำชี้แจงว่ารายดังกล่าวเป็นบาดแผลเก่าไม่ใช่บาดแผลใหม่และช่วงเวลาที่มาก็เป็นเวลา5 นาฬิกาเจ้าหน้าที่แจ้งแล้วว่าเป็นแผนกฉุกเฉินขอให้มาในเวลาปกติจะดีกว่าแต่เจ้าตัวก็เอะอะโวยวายพูดจาไม่ดีจึงเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นจนต่อมาเจ้าหน้าที่รปภ.และตำรวจสายตรวจก็มาดูเหตุการณ์และขอให้ยุติเรื่องราวโดยทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ทำแผลให้กับชายอะไรดังกล่าวก่อนที่จะเดินทางกลับส่วนรปภ.ก็มีการฉุดรั้งกันจนเกิดบาดแผลก็เพียงแค่ไปลงบันทึกประจำวันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเท่านั้นส่วนที่มองว่าคู่กรณีเมาหรือดื่มแอลกอฮอล์มาหรือไม่ตนไม่อยากจะพูดอะไรเพราะไม่มีหลักฐานก็ดูจากภาพเหตุการณ์เอาเองก็แล้วกันขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ